ีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดวงกมลรัตนานุกูลพงษ์ชื่อเล่นชื่อหนึ่งอยู่โรงเรียนมัธยมไทยพยัคฆ์ค่ะพ่อหนูขายโรตีค่ะขายอยู่ที่แถวตลาดต้นพยอมค่ะขายตอนช่วงบ่ายสามโมงถึงประมาณห้าทุ่มอะค่ะเวลาพ่อไปขายของกลับมาเขาก็ช่วยพ่อล้างทุกอย่างแล้วก็ช่วยแม่ดูน้องเวลาแม่ไปนู่นไปนี่เขาก็จะดูแลน้องให้แม่ค่ะเขาดื้อค่ะเขาไม่ค่อยชอบฟังแม่เท่าไหร่เวลาสั่งอะไรเขาจะเดี๋ยวเขาจะไม่ทำปลูกก็ยากเวลาตื่นเช้าไม่ค่อยพอใจนี่ตึ้งตั้งประตูปังปังปังมีค่ะก่อนที่หนูจะรู้จักกับพระเจ้าตอนนั้นหนูจะเป็นเด็กแบบว่าดื้อๆไม่สนใจค่ะแล้วทีนี้ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูคบกับเพื่อนไม่ดีมั้งคะพากันหนีเรียนแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนไม่สนใจเรียนจนครูแบบว่าไม่พอใจเราก็เรียกเราว่ายายดวงกมลอะไรเงี้ยมันทำให้หนูรู้สึกเหมือนว่าถูกดูถูกอะไรเงี้ยไม่ชอบหนูไม่อยากให้ครูเรียกเราอย่างนี้เราก็เปิดเทอมใหม่เราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้ครูเลือกเรียกเราอย่างนี้ให้ได้ช่วงปิดเทอมหนูว่าก็ป้าจินดาชวนให้หนูไปเรียนที่ X Art Center อะค่ะแล้วทีนี้ไปเรียนวันเสาร์แล้วพี่เติ้ลก็บอกว่าวันอาทิตย์อะค่ะก็มีแล้วให้ชวนหนูมาแล้วหนูก็มาแล้วหนูก็ได้เรียนพระคัมภีร์ได้เข้ากลุ่มกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปค่ายที่บ้านอาจารย์แล้วก็ได้รับเชื่อที่บ้านอาจารย์หลังจากที่หนูรับเชื่อหนูก็มาบอกแม่ว่าเออเนี่ยหนูรับเชื่อนะแล้วแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่ว่าถ้าเกิดหนูชอบหนูก็ไปได้อะไรเพราะว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่เฉยๆค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เล่นตามภาษาเด็กๆก็เลยให้เขาไปโบสถ์จะได้มีความรู้มีอะไรเงี้ยแม่บอกเออนิสัยเปลี่ยนนะเวลาไปโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะดีขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาแม่เตือนอะไรเขาก็จะไม่เหมือนเดิมค่ะเขาก็ฟังเวลาแม่บอกอะไรเขาก็ฟังเขาจะเงียบเวลาสอบเขาก็ดูหนังสือก็ตั้งใจดูค่ะหนูก็ไปคุยกับเพื่อนที่เรียนเก่งไปนั่งด้วยแล้วก็บอกว่าขออยู่ได้คนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากตั้งใจเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันยากอะค่ะเพราะว่ากว่าหนูจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็ขอกับพระเจ้านะขอให้หนูอะขอให้หนูเปลี่ยนแปลงได้ขอให้หนูเป็นคนดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้หนูเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนถ้าเกิดหนูไม่มีเพื่อนที่ดีป่านนี้หนูก็คงไม่มีวันนี้อะไรเงี้ยขอบคุณคุณครูที่เห็นเราเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยเวลาเราไม่เข้าใจอะไรครูก็จะมาบอกครูก็แบบว่าเรียกเราว่าลูกบางครั้งก็บอกว่าครูก็จะทำเหมือนกับว่าเออเราเป็นลูกของครูนะอะไรเงี้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะหนูรู้สึกดีใจอะค่ะที่ว่าเออหนูสามารถทำให้ครูเลิกเรียกหนูว่ายายดวงกมลได้เลยหนูเป็นคริสเตียนมา 4-5 ปีประมาณหนูอยากไปโบสถ์เพราะว่าเวลาหนูไปโบสถ์แล้วหนูมีความสุขค่ะหนูมีความสุขที่ได้นมัสการได้อยู่กับเพื่อนได้เรียนพระคัมภีร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาหนูมีเรื่องไม่สบายใจหนูก็ไปโบสถ์กลับบ้านมาก็เหมือนเรื่องที่ไม่สบายใจนั้นหายไปอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าหนูจะติดตามพระเจ้าตลอดไปค่ะ